2 3ยังไม่สวัสดีครับผมต่างรองพี่รักต่างรองครับคราวนี้เราซ้อมมากี่วันครับ3อาทิตย์กว่าครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายพี่รักต่างรองครับอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็อยู่ที่นู่นเลยครับผมมีใครเป็นคู่ป้าคู่ซ้อมแล้วบ้างอยู่นั่นมีแพทย์อ่าวไทยแล้วก็แพทย์ธรรมราชแล้วก็สิริโจ้ครับก็คือเพื่อนๆในค่ายช่วยกันนะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ21ครับเราสูงเท่าไหร่168ครับน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับ64ครับเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับชูธงครับผมเคยต่อยกันมั้ยไม่เคยครับครั้งแรกเลยครับผมได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามายังศึกษาครับเขาเป็นมวยสไตล์ก็เหมือนกันครับซ้ายฝีมือครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมมาแข่งไงดีก็ดูบนเวทีแก้เกมกันก็คือต่อยตามสไตล์ก่อนแล้วค่อยแก้ไขตรงนั้นเนาะล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ที่ศึกนัดปฐมฤกษ์ภูมิพันธ์ครับนครศรีธรรมราชที่นครวันนั้นต่อยครับจากแดงเกียรติทรงฤทธิ์ครับเป็นไงบ้างชนะคะแนนครับชนะคะแนนมาเนาะตอนนั้นเวทเท่าไหร่126ครับ126วันนี้มาต่อย132เลยครับผมทำไมใหญ่เกินอ่ะไม่ปล่อยนานไฟล่าสุดประมาณ5-6เดือนได้แล้วเราหยุดไป5-6เดือนได้แล้วแล้วเพิ่งกลับมาซ้อมอยู่ตลอดครับแล้วเพิ่งมาไฟนี้ต่อมันก็เลยดูใหญ่ขึ้นครับผมก็เลยปล่อยเวทนี้ไปก่อนครับแล้วค่อยไปลดลงทีหลังเนาะครับแต่คิดว่าเวท132นี่เช้านี้ถ้าเขายังหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะพอดีครับมาสบายสบายเลยครับผมร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อ90%ครับสมบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้พร้อมมาใช่ไหมกับพ่ายพร้อมครับไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับ4กิโลครับเราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ละประมาณ60กว่าครั้งครับเราคนจังหวัดนครศรีธรรมราชฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยฝากชาวนครศรีธรรมราชเป็นกำลังใจผมด้วยครับแต่เราไม่เต็มที่ครับผมโอเคอันนี้ขอโชคดีนะขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมชูธงเกียรติชัยนะครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันครับร่วมเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติชัยอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรมีใครเป็นคู่ป้องคู่ซ้อมอย่างนี้นั่นก็หลายคนเลยครับตัวใหญ่เลยเพื่อนพี่ๆในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ20ครับเราสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยมา80ได้น้ำหนักปล่อยๆมาวันกี่กิโลครับปล่อยประมาณ64กิโลเราเป็นหมดสไตล์อะไรครับเดินแข่งเดินเตะวันนี้เรามาเจอกับเพชรทองหลวงเคยต่อยกันไหมไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเขาไหมยังดูอยู่ครับเขาเป็นมวยสไตล์ดีมากแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดีก็จะคอยดูด้วยครับก็คือไปตามสไตล์แล้วก่อนเนาะแล้วค่อยไปดูอาวุธเข้าบนเวทีล่าสุดเราต่อยไปที่ล่าสุดไม่ได้ต่อยที่แถวบ้านนอกครับแถวบ้านนอกคือนานยังก็เดือนที่แล้วพอเดือนที่แล้วไปขยับร่างกายอยู่ที่ข้างนอกมาแล้วเราหยุดที่ในกรุงเทพนี่ไปกี่เดือนก็นานครับสามสี่เดือนเลยสามสี่ห้าเดือนแล้วไปขยับมาแล้วไฟหนึ่งที่ต่างจังหวัดเนาะแล้วผลเป็นไงก็ชนะน็อกยุติอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยแต่วันนี้มาช่างต่อยเนาะวันนี้เราต่อยที่เวท132คิดว่าเข้าช่างหนักมาเกินหรือมาขาดน่าจะก็ดีไม่ก็ขาดนิดก็คือเวทนี้เขาไม่ได้มันไม่ถึงตรงนี้อยู่แล้วเนาะแต่นี่คือมาไฟแรกที่ขยับมาใหม่ใช่ป่ะเราก็เลยปล่อยไปก่อนร่างกายตอนนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ 100% แล้วเต็มร้อยนะสมมุติให้แรงไฟนี้เราได้คุมมากี่กิโลคุมมา2โล3โล2 3โลได้เราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่แล้วประมาณ60เราคนจังหวัดกำแพงครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี่นะช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้เต็มที่นะครับ